ตอนนารีผลขับไล่ปุโรหิตผู้ชั่วร้ายเอาชนะศัตรูด้วยความกล้าหาญเมืองพาราณสีเป็นหนี้เจ้าแล้วโคบุตรหากมีสิ่งใดที่เราจะให้เป็นรางวัลแก่เจ้าได้จงบอกมาเถิดตอนนี้นะเมืองพาราณสีสงบสุขดีแล้วหม่อมฉันขอเพียงทูลลาเพื่อตามหาแม่ก็พอพะยะค่ะว้าวหม่อมฉันขอทูลลาด้วยพะยะค่ะเสด็จพ่อเสด็จแม่ลูกขอตามไปช่วยพี่โคบุตรตามหาแม่ด้วยนะพระเจ้าค่ะลูกยังเด็กนักนะลูกอยากตอบแทนที่พี่โคบุตรช่วยเหลือลูกแล้วก็พี่มณีสาครไว้และลูกอยากฝึกฝนตัวเองเพื่อเป็นกษัตริย์ที่ดีในอนาคตให้ลูกไปเถอะแม่น่ะคงจะเอาเถอะเอาเถอะคำพูดของอรุณกุมารทำให้เรานึกถึงสมัยที่เรายังเยาว์อยู่นักรู้จักแทนคุณและเรียนรู้จะทำให้ลูกเป็นพระราชาที่ดีโคบุตรบิดาบุญธรรมของเจ้าคืออาจารย์และผู้มีพระคุณต่อเราหากไม่เป็นการรบกวนเจ้าเกินไปนักเราอยากฝากอรุณกุมารให้เดินทางไปกับเจ้าเพื่อเรียนรู้วิถีแห่งการเป็นกษัตริย์ที่ดีถ้าเป็นพระประสงค์ขององค์ราชาหม่อมฉันก็มีอาจขัดเพียงแต่ว่าเส้นทางข้างหน้าล้วนแต่มีอันตรายเรามีน้องแค่คนเดียวนะแต่ดื้อจะตามไปขนาดเนี้ยยังไงก็คงต้องฝากไว้กับเจ้าแล้วล่ะตอบแทนหรือตัวถ่วงกันแน่เนี่ยยุ่ยจนนกปากเสียไม่รู้ว่าจะมีใครมารังแกเสด็จพ่อเสด็จแม่แล้วก็พี่มณีสาครตอนเราไม่อยู่หรือเปล่าดอนวอร์เรอย่าห่วงไปเลยพวกเรายักษ์บาดาลทั้ง4จะคอยปกป้องเมืองพาราณสีเพื่อเป็นการถ่ายโทษเองขอบคุณพวกพี่ยักษ์บาดาลมากเลยไม่เป็นไรองค์ชายน้อยองค์ชายน้อยข้ารู้สึกดีแต่ว่าหายใจไม่ออกแล้วโชคดีโคบุตรรักษาเนื้อรักษาตัวด้วยนะลาก่อนดวงแก้วพระพายเอ๋ยจงชี้ทางให้ข้าด้วยเถิดแสงสีฟ้าจะนำทางเจ้าจงเดินทางตามไปยังทิศเหนือยังชายป่าหิมพานต์จากนั้นกลิ่นหอมของนารีผลจะนำทางเจ้าเพื่อพบเหล่าวิทยากรผู้ชี้ทางสู่จุดหมายโอ้ยจะคุณน้องโดยฉายแสงตลอดแบบนี้จะเป็นมะเร็งหรือเปล่าล่ะยังจะพูดอีกนะใครกันเล่าที่กลืนแก้ววิเศษลงไปในท้องน่ะเจ้าขุนทองซุ่มซ่ามช้าพูดมากนะต้องเดินทางข้ามเขาตั้งหลายลูกกว่าจะถึงชายป่าหิมพานต์นะว้าวนี่คือป่าหิมพานต์ที่ร่ำลือกันเหรอเนี่ยกว่าๆนกขุนทองที่งดงามบรรพบุรุษต้องมีตำนานอยู่ที่ป่าแห่งนี้แง่เชอำนาจดวงแก้วพระพายพาเรามายังที่ที่มนุษย์ทั่วไปไม่สามารถมาถึงได้เลยเหรอเนี่ยแล้วเราจะไปทางไหนกันต่อล่ะเนี่ยก็ถามทางเฮ้ยตกใจหมดเลยเจ้าขุนทองเนี่ยเดี๋ยวเจ้าขุนทองจะไปถามทางเจ้ามาน้อยเองน้องมาน้อยมีปีกปวดหัวด้วยเฮ้ยเจ้าขุนทองขุนทองอุ้ยกลิ่นอะไรหอมหอมขอบุตรอรุณกุมารกลิ่นหอมหอมอยู่ทางนี้เจอแล้วเหรอดีมากเจ้าขุนทองแถวนี้นี่มันแปลกจริงๆอ่ะเฮ้นี่มันกลิ่นนารีผลน่ะหอมจังเลยควักควักนั่นผลไม้ท่าทางจะอร่อยมากเฮ้ยอย่านะเสร็จจากขุนทองละควักควักว้าวใครคิดจะเด็ดนารีผลต้องแห้งเฉาตายมาจ้ารับความเหี่ยวไปซะเจ้านกไม่รู้ที่ตามที่สูงว้าไม่เอาไม่เอาปอดต้นไม้อ๋อต้นไม้เหี่ยวหมดเลยไอ้ช่วยขุนทองด้วยเจ้านกนี่หาเรื่องตลอดเลยไม่ใช่แค่เรื่องของเจ้าขุนทองแล้วล่ะอรุณกุมารพี่ชายพวกเราไม่ได้มีเจตนาร้ายนะเฮ้ยไม่ต้องแก้ตัวฟองอากาศเอ๋ย
จงพุ่งไปเออปล่อยนะโอ้ยฟองนี่มันอะไรกันนะเอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยว่าจะบังอาจมากที่กล้าแต่ต้องนารีผลนารีผลเป็นผลไม้สวรรค์เราเทพเท่านั้นที่สามารถครอบครองได้ชิมิชิมิชิมิใช่พวกเราวิทยาธรมีหน้าที่ปกป้องนารีผลไม่ยอมให้คนธรรมดาแย่งชิงไปแน่อุ้ยอุ้ยมันไวเออเดี๋ยวฟังข้าก่อนเสียเวลาไม่ต้องแก้ตัวเฮ้ยว้ายว้ายขอโทษด้วยนะพี่วิทยาธรเฮ้ยโอ้ยโอ้ยแล้วไงพวกเจ้าอย่าทำข้าสิเจ้าคือโคบุตรก็ไม่บอกแต่แรกปล่อยให้เรางงตั้งนานแหมคนบ้านเดียวกันทั้งนั้นเนี่ยเนาะแหมอายุปูนนี้สู้มากๆก็ไม่ไหวอ่ะได้โปรดให้อภัยเจ้าขุนทองที่ล่วงเกินนารีผลโดยไม่ตั้งใจด้วยเถิดข้าน่ะเพียงต้องการความช่วยเหลือของท่านเพื่อตามหาแม่ที่ถูกขังไว้ที่สุดขอบโลกเฮ้ยรักแท้ที่ต้องพัดพรากชั่วกับชั่วกันเพื่อปกป้องลูกอันเป็นที่รักแม่ของเจ้าเสียสละตัวเองไปเฝ้าหอดวงจันทร์ที่สุดขอบโลกแยกจากพระอาทิตย์ตลอดกาลส่วนพ่อของเจ้ากลับไปรับใช้พระอินทร์ต้องทำหน้าที่ให้แสงสว่างแก่มนุษย์ตลอดกาลโอ้งามแต่เนาะต้นนารีผลเนี่ยเนาะอย่าเข้าไปใกล้สิเดี๋ยวพี่วิทยาธรก็โกรธเอาหรอกนารีผลเป็นผลไม้ที่เย้ายวนให้ผู้คนที่ผ่านไปมาหลงไหลในกลิ่นเย้ายวนแต่สำหรับโคบุตรแล้วนารีผลอาจเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้ระลึกถึงอ้อมกอดผู้เป็นมารดาเมื่อครั้งยังแบบอกได้ที่พ่อแม่เจ้าฝากเจ้าไว้กับพญาราชสีนั้นเพราะกลัวว่าวันหนึ่งเจ้าจะต้องตกอยู่ในอันตรายหากไปตามหาพวกเขาลูกจะต้องตามหาท่านพ่อท่านแม่ให้เจอให้ได้